สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาเจอเต้แล้วนะครับวันนี้เต้จะมารีวิวเปรียบเทียบแน่ๆเป็นเบสเมคอัพของคนดังๆนะครับก็คืออันนี้เลยแป้งทินจาก KT นะครับ 3B Cream Matte กับ Jovina Cosmetic นะครับคุชชั่นเต้จะมารีวิวเปรียบเทียบกันว่าทั้ง2ตัวเนี่ยแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับตัวไหนจะตัสหรือตัวไหนจะตุบนะครับหรือว่าตัสกันคู่สำหรับแป้งทินนะครับได้ใช้เป็นเบอร์04เข้มสุดของเขาเลยชื่อสีว่าโกลเด้นแทนนะครับแล้วถ้าเป็นโจวีน่าเนี่ยได้ใช้คูชชั่นของเขาเบอร์เข้มสุดเหมือนกันก็คือเบอร์6โกลเด้นฮันนี่นะครับมาดูกันว่าทั้ง2ตัวใครจะอยู่หรือใครจะไปสำหรับรีวิวนี้นะครับก็รีวิวแบบไม่อวยเลยนะครับ2ตัวนี้เต้ก็ซื้อมาเองเนาะแล้วก็คลิปวิดีโอนี้นะครับไม่มีสปอนเซอร์จากแบรนด์ใดเลยนะครับยังไงติดตามรับชมได้ในวิดีโอนี้นะครับก่อนไปรับชมเนี่ยอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ดีซีเต้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆดูผ่าน YouTube นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องดีซีเต้แล้วกดสั่นกระดิ่งให้เต้ด้วยนะครับเวลาเต้อัพคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดการอัปเดตเนาะถ้าพร้อมแล้วนะครับไปรับชมกันเลยโอเคครับตัดมาหน้าสดไม่ต้องตกใจนะครับปัญหาผิวเต้ก็มีพวกริ้วรอยต่างๆรอยดำจากสิวแล้วก็ด่างดำนะครับอย่างที่เคยเห็นกันในหลายคลิปวิดีโอนะครับพี่เต้หน้าสดขออภัยด้วยนะครับผิวหน้าตอนนี้นะคะเต้ก็ลงมอยเจอร์ไรเซอร์เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจะเป็นการลงกันแดดก่อนเป็นตัวที่ใช้อยู่เป็นประจำทุกวันเพราะว่าจะได้รู้ว่าตัวไหนตัชตัวไหนตุ๊บนะครับเขย่าก่อนตัวนี้บีบยากนิดนึงนะไม่รู้ทำไมสภาพผิวหน้าตอนนี้เต้ดีขึ้นมากนะครับเพราะว่าช่วง 4-5 เดือนนี้มัน work from home ใช่ไหมแล้วเราก็ไม่ได้ออกไปไหนแล้วเต้ก็เป็นคนกลัวด้วยก็เลยไม่ได้ออกไปไหนเลยออกไปไกลสุดก็โรงพยาบาล นะครับเกือบ admit แล้วแหละแต่ก็ผ่านไปได้ดีฉีดยากลับบ้านนะครับแล้วก็เอาของไปส่งอะไรเงี้ยคือ 4-5 เดือนที่ผ่านมาเต้ออกจากบ้านประมาณไม่เกิน10ครั้งได้อุ๊ยผมติดโอเคมีการปรับระดับกล้องเล็กน้อยนะครับเพราะว่ารู้สึกเดี๋ยวเรามาลงกันเลยนะครับด้านซ้ายเดี๋ยวเต้ใช้แป้งทิชเคที่นะครับลงด้านซ้ายก็คือจะใช้คู่กับแอปพลิเคเตอร์ที่เขาแนะนำเลยสีนี้ก็เป็นสีขึ้นที่สุดของแป้งเคที่นะคะขออนุญาตมองกระจกเนาะจะพูดน้อยนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าแป้งทิชเขาเซตตัวเร็วๆก็เหมือนเดิมลงที่หน้าแก้มเนาะไปกันอย่างเร็วใช้วิธีการลากอุ้ยลืมไม่ต้องเน้นเปลือกตามากทุกคนมันจะตกร่องอันนี้เป็นทุกแบรนด์ที่ลงมาเลยแป้งครีมพี่กระแตก็แบบสีแบบจะกลืนไปไหนอะบางทีก็ไม่รู้ว่าทาไปหรือยังอะใครที่หน้าใสคือแบบจบเลยทาไปแล้วไม่รู้นี่แตกประมาณนี้เดียวนะใช้ในปริมาณที่นิดเดียวมากๆตรงนี้มีริ้วรอยนะอาจจะบิวเพิ่มเห็นไหมแล้วก็มีคิ้วมีตรงเนี้ยสิวใหม่เราจะปกปิดไปเลยหายไปแล้วเหลือแต่ความนูนซึ่งทำอะไรไม่ได้ทุกคนอ่ะเสร็จแล้วแตะเหมือนเดิมนะทุกคนตัวนี้จะไม่ลงคอแตะได้ประมาณนี้เนาะแป้งทิ้งต่อด้วยคุชชั่นของโจวีน่านะครับด้านขวาก็มีรอยจุดด่างดำเยอะอยู่เหมือนกันก็สู้เขาลูกแทกู้กับแอปพลิเคเตอร์ของเขานะครับเป็นพับกดลงมากดนิดเดียวแล้วก็แทบคุชชั่นมีความเย็นกว่าทุกคนที่รู้สึกอะรู้สึกว่าแตะแป้งทินไปอะผิวไม่รู้สึกเย็นเท่ากับคุชชั่นทั้งที่ทั้งสองวางอยู่ที่เดียวกันนะขั้นตอนการลงจะต่างกันนิดนึงเนาะเพราะว่าถ้าเป็นคุชชั่นอะเขาใช้พับใช่ไหมเขาจะเป็นทั้งกดแต่ว่าเมื่อกี้ที่เป็นแป้งทินอะเป็นแปลงไงมันก็เลยมีการลากแต่ว่าเต้ก็ลากแบบสโตรกสั้นๆนะครับใครที่สนใจดูรีวิวแยกของแต่ละตัวนะเต้ได้ทำแยกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเต้จะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับคือรีวิวกันแบบไม่อวยเลยถึงแม้จะเป็นแบบคนดังทำอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าสิ่งไหนเต้ใช้แล้วชอบอ่ะเต้ก็พูดไม่ชอบเต้ก็พูดเพราะว่าถ้าสมมติแบบเราไม่ชอบอ่ะแล้วเราพูดว่าชอบอ่ะเต้ทำหน้าไม่ถูกเต้ไม่รู้จะต้องทำหน้าไงเวลาแบบมาทำรีวิวอ่ะเต้ก็เลยแบบพูดตรงๆเลยอันนี้ก็ต้องขอโทษแบรนด์ด้วยนะครับในบางอย่างที่พูดตรงๆแล้วก็มีอีกหลายงานที่ดีลกันไว้แต่ฉันไม่ชอบใช้แล้วไม่ชอบสีไม่ได้ก็เลยไม่ได้ทำคลิปวิดีโอรีวิวออกมานะครับแต่ว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับไม่ได้สปอนเซอร์จากแบรนด์ใดๆเลยท
ั้งสองคือเต้ซื้อเองเวลาลงคุชชั่นของโจวิน่าเต้รู้สึกมันจะคันๆที่ไม่รู้อะไรเนี่ยตั้งแต่ทำรีวิวแยกของตัวนี้แล้วมันจะแบบผิวมันจะแบบในบางจุดอะไม่ได้จุดที่โกนหนวดด้วยนะแบบเนี่ยเปลือกตามันจะดูแบบคันๆอะแต่ก็ไม่กล้าไปเกาไม่รู้เป็นเพราะอะไรเธอฉันแยกไม่ออกเลยสีอะในกล้องแยกออกไหมเดี๋ยวขอบิวเพิ่มตรงจุดด่างดำเนาะรอยแต่จะมีช่วงจมูกนี่แหละที่ลงยากอ่ะเพราะว่ามันแห้งแล้วมันมีความแบบเป็นหลุมเป็นบ่อใช่ไหมครับค่อนข้างลงยากได้ไม่จริงกับร่องจมูกแดงๆอย่างเงี้ยโอเคครับอันนี้ก็คือเป็นฟินิชของโจวิน่าคูชั่นเนาะอันนี้แป้งเทนเคที KT. ด้านนี้โจวิน่าคูชั่นให้ดูกันนะจ๊ะทุกคนฉันแยกไม่ออกว่าฝั่งไหนเป็นฝั่งไหนเลยจะหาข้อแยกก่อนทั้งสองกระจกแยกไม่ออกมันแยกไม่ออกทุกคนแยกไม่ออกดูทาไปแยกไม่ออกเลยว่าฝั่งไหนเป็นฝั่งไหนอ่ะตายเบลอมากตายแยกไม่ออกเลยไม่รู้จะพูดอะไรเลยระดับการปกปิดก็เท่ากันนะครับก็คือเต้ลงไปเลเยอร์เดียวแล้วก็จะได้ประมาณนี้รู้สึกเหมือนใช้ผลิตภัณฑ์ตัวเดียวเลยอ่ะสีของทั้งคู่ทำมาได้ดีมากทำมาได้ดีแบบกราบอย่างเดียวว่าอย่าเลิกผลิตนะขออย่างเดียวนะอย่าเลิกผลิต2สีเนี้ย2แบรนด์เนี่ยคือแบบสีมันเป๊ะมากขนาดตอนเนี้ยเต้ไปทำแทนมาเนาะมีการใช้เซลแทนนิ่งเนาะสีก็แบบโอเคเดี๋ยวเรามาเทียบสีให้ดูก่อนเดี๋ยวเรามาสวอชสีให้ดูกันนะครับอันนี้เป็นของโจวิน่านะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นแป้งเคทีไม่ได้ไม่ลองเซลแทนนิ่งอ่ะเอาข้างล่างนะข้างล่างเป็นสีของโจวิน่านะครับจะมีความสว่างกว่าจี๊ดหนึ่งแล้วก็ข้างบนอ่ะข้างบนเป็นสีของแป้งทินนะครับเบอร์04 Golden Tan แล้วก็ข้างล่างเนี่ยเป็นสีของโจวิน่านะครับสีเบอร์6 Golden Honey ฉันจะสับสนในการเรียกชื่อสีของ2แบรนด์นี้มากก็คือเป็นสีเข้มสุดของทั้ง2แบรนด์นะครับจะเห็นว่าแป้งเคทีจะอมเหลืองกว่าแล้วก็โจวิน่าจะสว่างกว่านิดนึงแต่เวลาทาลงบนหน้าแล้วครับจะมีความใกล้เคียงกันเลยแยกไม่ออกและอันนี้ก็คือฟินิชหลังจากลง2ตัวเนาะเดี๋ยวขออนุญาตเซตแป้งฝุ่นนะครับแป้งฝุ่นที่จะใช้วันนี้ก็คือเป็นตัวเดิมเลยเป็นพรที่อยู่คู่กับเรามานานมากเป็นแป้งโปร่งแสงนะครับไม่มีสีก็แป้งใหญ่ๆพอวนๆเซตไปให้เท่ากันอย่าลำเอียงตอนนี้เวลาประมาณ 9:30 เนาะสำหรับแอคทิวิตี้วันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากก็คือถ่ายงานนี่แหละถ่ายอยู่บ้านนี่แหละไม่ได้ออกไปไหนเลยเดี๋ยวกลับมาเจอกันตอนเย็นนะครับลาไปก่อนเก็บพอดไว้ต้องไปใส่เสื้อผ้าด้วยแหละแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะกลับมาแล้วจ้าตอนนี้ยังไม่เย็นนะตอนนี้เวลาประมาณ14:40ครึ่งวันผ่านไปนะครับแล้วก็พอดีได้คิดว่าเราไม่ได้ออกไปไหนเนาะแล้วก็ใส่แมสทำงานไปได้รู้ว่าติดหรือไม่ติดติดจะยังไงโอเคกลับมาแล้วจ้าตอนนี้เวลาประมาณ5:19เนาะก็จาก9:30ใช่ไหมก็ดีจาก9:0010 11 12 13 14 15 16 17 8ชั่วโมงแล้วเกินพอแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสภาพผิวหน้านี้เป็นยังไงบ้างดูที่ป้ายไว้ก่อนอันนี้คือที่ป้ายไว้ตอนเช้าเนาะอันนี้คือแป้งทินเคที่นะครับจะเห็นว่าสีเข้มขึ้นแบบไปโทนน้ำตาลเลยทุกคนคือพอทาไว้หลังมือแต่ว่าป้ายหนาอยู่นะอันนี้สีแบบไปถึงเข้มระดับน้ำตาลเลยส่วนโจวิน่าหรอโจวิน่ายังติดอยู่นิดนึงมันหลุดไปแล้วตอนล้างมือก็จะได้สีประมาณนี้เนาะที่ป้ายไว้ส่วนที่ผิวหน้านั้นมาซูมอยู่ใกล้ๆเร่งไฟได้ไหม
เร่งสุดแล้วขอปรับแสงนิดนึงเนาะจะได้เห็นกันชัดๆมาถอดแมสก่อนชึบคือสองข้างดูกันชัดๆไปเลยอ่ะดูก่อนแล้วค่อยตัดสินว่าข้างไหนใช้อะไรข้างไหนใช้อะไรข้างนี้ใช้เคสที่คอสเมติกเนาะใช่ไหมนึกสิเออใช่แล้วก็ข้างนี้ใช้เป็นคุชชั่นเรื่องการปกปิดก็มีหลุดไปบ้างซึ่งทั้งสองแบรนด์ก็ทำได้ดีในเรื่องหลุดมันก็จางไปบ้างอ่ะคือจะบอกว่ามันเฟรชเหมือนตอนลงใหม่ๆไม่มันก็หลุดไปตามกาลเวลาแล้วก็ผิวมันก็ไม่ได้เฟรชขนาดเหมือนกับตอนเราลงใหม่ๆวันนี้ก็อยู่ห้องพัดลมทั้งวันเนาะก็มีอยู่หน้าไฟนี่แหละแล้วก็ลงกินข้าวข้างล่างให้ดูชัดๆมีตกขอบสองแบรนด์เลยตกขอบเป็นร่องจะเห็นว่าเปลือกตาเต้อะสีมันไม่อมเหลืองใช่ไหมเพราะว่าเต้อะไม่ได้ทาที่เปลือกตาแต่อันนี้น่าจะเป็นรอยของแป้งมากกว่าเอออันนี้ไม่ต้องสนใจอันนี้รอยดำก็เห็นชัดขึ้นแต่เหมือนจะชัดขึ้นตั้งแต่ในชั่วโมงแรกๆเนาะที่เราอัปเดตกันแล้วก็ช่วงจมูกก็เห็นรอยตรงจมูกยังปกปิดได้ดีนะครับพวกรอยแดงร่องจมูกแล้วก็มีหลุดไปบ้างเพราะเต้ใส่แมสเนาะแต่ว่าถ้าดูในกล้องอ่ะหรือว่าส่องกระจกอ่ะก็ไม่รู้เลยว่าเราใส่แมสมาบางอย่างเวลาเราใช้แล้วไม่เสร็จด้วยแป้งเนาะเขาก็จะเป็นรอยแมสแต่อันนี้ไม่เป็นรอยแมสเรื่องสีแปลกเนาะพออยู่บนมืออ่ะแป้งทินอ่ะสีดรอปแต่พออยู่บนหน้าปุ๊บอ่ะไม่ดรอปเลยคือมันแยกไม่ออกเลยทุกคนตอนเนี้ยผิวหน้ามันสวยทั้งสองด้านเลยสำหรับเรื่องแรกนะครับเรื่องการติดทนเนาะทั้งคู่ทำหน้าที่ได้ดีมากก็คืออยู่ครบแต่ว่าไม่ได้เฟสเท่ากับท่วงที่ลงใหม่ๆนะครับแล้วก็เรื่องสีสองตัวทำได้ดีไม่ดรอประหว่างวันนะครับเวลาทาบนหน้าแล้วเสร็จด้วยแป้งเนาะคุชชั่นของโจวิน่านะครับพี่เต้ไม่ได้พูดไปในวิดีโอนะครับว่าสีมันดรอปแต่ว่ามันเกิดจากได้ใช้แป้งพรครับแล้วก็ลงเยอะไปเลยทำให้สีแป้งอ่ะไปดรอปตัวคุชชั่นนะครับก็เลยไม่ได้พูดไปในวิดีโอเพราะว่ามันเป็นการลงแป้งเนาะไม่ใช่เป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์แล้วก็เรื่องติดแมสสำคัญมากทุกคนช่วงนี้มันเป็นเวลาที่ทุกคนต้องใส่แมสใช่ไหมเราจะมาเปิดแมสให้ดูกันมีบ้างเรื่องการติดแมสมีบ้างประปรายถ้าถามว่าฝั่งไหนเยอะกันเหรอพอกันเลยอ่ะเหมือนใช้ผลิตภัณฑ์ตัวเดียวกันเลือกไม่ได้บอกตรงว่าเลือกไม่ได้ว่าจะแบบว่าจะเองคะแนนไปฝั่งไหนเนาะรู้สึกว่า2ตัวเนี่ยทัชทั้งคู่นะครับไม่มีตัวไหนตุบเพราะว่าให้งานผิวที่คล้ายคลึงกันมากจนเต้แยกไม่ออกสีก็ใช้ได้แบบงงๆว่าแบบอุ๊ยสีเขาเหมือนกันเลยอ่ะทางนั้นได้เคที่ดูจะเข้มกว่าเนาะแต่โจวิน่าก็ทำได้ดีเรื่องการเบาสบายผิวนะครับโจวิน่าจะเบากว่าด้วยความที่เขาเป็นเนื้อคุชชั่นเนาะส่วนเคสที่คอสเมติกเขาจะเป็นเนื้อครีมใช่ไหมเป็นแป้งทินน่ะมันก็จะดูหนักกว่าแต่เวลาเกลี่ยปุ๊บรอให้เซตตัวเซตแป้งเหมือนกันเลยแล้วก็เรื่องการควบคุมความมันทั้งสองแบรนด์ทำได้ดีนะครับก็คือควบคุมไม่ได้ทำให้หน้าเต้มันเยอะมากขึ้นนะครับก็คือไม่ได้เพิ่มความมันนั่นเองมันเลือกไม่ได้จริงๆเลือกไม่ได้จริงๆไม่รู้จะเลือกอะไรเลยสรุปให้ตาทั้งคู่นะครับไม่มีตัวไหนตุบเลยก็คือทำหน้าที่ได้ดีมากติดแมสก็คือติดทั้งสองแบรนด์ไม่มีแบรนด์ไหนไม่ติดอยู่ที่ว่าติดมากติดน้อยซึ่งทั้งสองแบรนด์ก็ติดน้อยเหมือนกันอีกพอทิ้งให้เขาเซตตัวนะคะเขาก็จะผิวสวยมากและยิ่งเหงื่อออกยิ่งมีความมันออกมานะโอ้ยผิวสวยมากทั้งสองแบรนด์เลยอันนี้เลือกไม่ได้จริงๆมันผิวสวยจริงๆต้องบอกว่าถ้าใครชอบแบบครีมแล้วใช้กับแป้งนะครับก็จะหน้าเอ็นเอียงไปทางเคที่คอสเมติกส่วนใครชอบแบบคูชชั่นนะครับก็น่าจะเอ็นเอียงไปทางโจวิน่านะครับส่วนตัวเต้แล้วแต่วันเลยวันไหนอยากใช้แป้งก็เลือกหยิบมาเป็นเคที่คอสเมติกนะครับทาก่อนที่จะอัดวิดีโอส่วนวันไหนเป็นฟีลแบบอยากใช้พับก็จะไปเลือกโจวิน่ามากดเอานะครับเอ๊ะแต่มันมีตอนลงอะเนาะที่เต้รู้สึกได้ว่าเคที่ไม่เป็นแต่โจวิน่าเป็นก็คือเต้จะรู้สึกคันๆยิบๆเอ้ยไม่ได้คันยิบจะรู้สึกคันๆเวลาเราใช้พับกดๆเนาะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่ซึ่งแบรนด์เคที่คอสเมติกใช้แปรงไม่เป็นไม่รู้สึกก็คือเหมือนเราทาครีมปกติเหมือนทารองพื้นปกติเลยอันนี้มีข้อนึงที่โจวิน่างงว่าทำไมมันยิบๆแต่ทั้งคู่เหมือนไม่มีน้ำหอมเลยยังไงถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับเดี๋ยวเต้จะทิ้งรายละเอียดไว้ข้างล่างนะครับใครลองแล้วได้ผลอะไรยังไงชอบตัวไหนมากกว่ากันนะครับคอมเมนต์มาบอกต่อเพื่อนๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับต้องลาไปก่อนนะครับแล้วยังไงเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายหน้าปังมากตอนนี้ไม่ล้างหน้าได้ไหม
big what what big big 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 what big what big 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 big what